ก็เราจะใช้ไหม2เส้นแบบนี้นะคะเข็มโครเชต์ใช้เบอร์7ทับ0นะคะหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะคล้องแบบเป็นวงกลมนะคะเราจะถัก12ทีลงในวงกลมนี้นะคะเกี่ยวไหมเข้ามา1ครั้งนะคะแล้วก็ถักโซ่1ครั้งแบบนี้นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ถักที12ครั้งนะคะเกี่ยวเข้ามาแบบนี้มี3ห่วงนะคะแล้วรวบหมดนับ1นะคะครั้งที่23 4 5 6 7 810 11และ12จากนั้นรูดเส้นนี้นะคะเส้นปลายให้ชิดเลยจับแน่นๆแล้วก็รูดนะคะจากนั้นให้ถัก4หรือเลื่อนห่วงที่หลักแรกนะคะโดยตรงนี้ให้ดึงให้ตึงนะคะเขาจะได้ไม่โบนะคะถักสีที่หลักแรกตรงนี้นะคะเกี่ยวเข้ามาแล้วก็เกี่ยวผ่านห่วงในเข็มดึงตึงๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้ตึงต่อมาแถวที่2เริ่มโซ่1ต่อไปนะคะถักที่2ครั้งลงในหลักเดียวกับโซ่1นะคะพันหัวเข็มนะคะหลักเดียวกันเลยมี3ห่วงแล้วก็รวบครั้งที่2ถักลงที่เดิมนะคะแล้วก็รวบนะคะรับนับเป็น1วีนะคะต่อไปวีที่2ในห่วงถัดมานะคะตรงนี้ทำลงในทุกๆหลักเลยนะคะคือตรงนี้ทำ V นะคะคือที2ครั้งนะคะหนึ่งครั้งครั้งที่2ลงที่เดิมครั้งที่3ในหลักถัดมานะคะ1หลักเดิม2นะคะทำไปให้ครบ12ชุดนะคะค่ะตอนนี้ได้12ชุดแล้วนะคะตรงนี้ดึงให้แน่นนะคะห่วงแล้วก็นำไปถักเลื่อนห่วงที่หลักแรกนะคะคือตรงนี้นะคะดึงให้ตึงนะคะดึงให้ตึงแล้วก็โซ่1แถวที่3ถักทีแล้วก็วีนะคะทีในหลักแรกพันหัวเข็มลงที่เดิมที่เดียวกับโซ่ขึ้นมาแล้วรวบหมดนะคะต่อไปถักวีพันหัวเข็มในหลักถัดมานะคะหลักที่2ทํา2ครั้งในหลักเดียวกัน1 2นะคะทําทั้งหมด12ชุดนะคะต่อไปชุดที่2ถักทีก่อนในหลักแรกแล้วก็ถักวีในหลักที่2 1ครั้งครั้งที่2ในหลักเดิมต่อไปก็ทีแล้วก็วี
ทำไปให้ครบนะคะค่ะตอนนี้ครบแล้วนะคะก็ถักซีที่หลักแรกดึงตรงนี้แน่นๆ นะคะเหมือนเดิมดึงแน่นนะคะโซ่หนึ่งนะคะแถวที่สี่ถักสองทีนะคะทีทีแล้วก็วีนะคะทีที่หนึ่งหลักแรกทีที่สองหลักที่สองหลักที่สามถักวีนะคะทำไป12ชุดนะคะเสร็จแล้วก็ดึงให้ตึงนะคะแล้วก็ถักสี่ที่หลักแรกเหมือนเดิมนะคะดึงให้ตึงแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะตัดใหม่ได้เลยณจุดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการความกว้างเพิ่มขึ้นเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มหลักง่ายๆนะคะเมื่อกี้เราถัก2 1 2 V นะคะแถวต่อไปก็ถัก3แล้วก็ V นะคะ3 T V 4 T V 5 T V ในแถวต่อไปจนได้ความกว้างตามต้องการอย่างเช่นจะเอาไปวางจานหรือวางภาชนะในครัวก็อาจจะใหญ่กว่าแก้วนะคะตอนนี้เราได้ความกว้างของแก้วแล้วเราก็จะพอแล้วตัดใหม่ได้เลยนะคะก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะซ่อนปลายไหมด้านในให้เรียบร้อยนะคะนะคะตรงนี้ดึงให้ชิดนะคะแล้วก็ซ่อนปลายไปด้านในนี้นะคะต่อไปเราจะทำชายเขาโดยการทำแบบนี้นะคะตัดไหมพรมให้มีความยาว10เซนนะคะเป็นเส้นคู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะตัดมาจำนวนเท่ากับหลักนะคะเราจะสอดเข้าไปในทุกหลักแบบนี้นะคะโดยการคว่ำด้านผิดนะคะด้านผิดขึ้นมาด้านถูกคว่ำลงล่างนะคะสอดเข็มลงไปในหนึ่งหลักอย่างนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะนี่ด้านผิดอยู่บนนะคะเกี่ยวเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ควักเข้ามา1ครั้งแล้วก็ดึงให้ตึงนะคะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำไปในทุกๆหลักเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นอันที่เราทำไว้เสร็จแล้วนะคะจะได้ย่นระยะเวลานะคะเมื่อเพื่อนทำครบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะตรงนี้ใช้หวีที่เราเตรียมไว้เป็นซี่ทีๆแบบนี้นะคะก็ค่อยๆแปลงครับแปลงเขานะคะแล้วด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้เท่ากันนะคะเอาวางที่พื้นก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็แปลงเขานะคะจะได้แบบนี้นะคะ
เขาก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็เล็มให้เขาตัดให้เขาเท่ากันนะคะเพื่อนๆยาวๆหรือสั้นแค่ไหนก็ลองดูนะคะตามความชอบนะคะก็ทำให้รอบนะคะก็จะออกมาได้แบบนี้นะคะก็ที่ลองแก้วง่ายๆก็เสร็จแล้วนะคะก็ลองทำตามกันดูนะคะไม่ยากนะคะลายนี้นะคะก็ใช้ประโยชน์แล้วก็ทำเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ